การเลือกสว.ระดับประเทศเริ่มขึ้นแล้วเช้าวันนี้นะคะที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคะแต่ว่าบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรไปติดตามสดๆพร้อมกันจากคุณจารุณีปิริดีค่ะเชิญเลยครับการเลือกสว.ระดับประเทศขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนที่1ค่ะนั่นก็คือเลือกกันเองในกลุ่มของตนเองค่ะโดยจะมีการคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ40คนใน20กลุ่มอาชีพค่ะหรือประมาณ800คนนะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบที่2ค่ะด้านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ระบุนะคะภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้านั้นถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในขณะเดียวกันหากเกิดการเลือกยืดเยื้อเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่และก็มีการคาดการณ์นะคะอาจจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการก่อนเวลา 21 นาฬิกาค่ะบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศนะคะที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีผู้สมัครที่ผ่านการเข้ารอบ 2,995 คนนะคะทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อรายงานตัวในช่วงเวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาค่ะอาทินายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกศิวรารังสิตพามนากุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจารย์นันทนานันทวโรภาสอาจารย์มหาวิทยาลัยเกลิกนายแพทย์เปรมศักดิ์พิยยุระอดีตส.ส.จังหวัดขอนแก่นนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนายฐานุพงศ์ศักดิ์ธนาวัฒน์หรือกล้วยเชิญยิ้มดารานักแสดงนางอังคณานีละภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นต้นค่ะโดยผู้สมัครบางคนนะคะมีการแต่งชุดวัฒนธรรมจังหวัดตัวเองเพื่อมาให้เป็นที่จดจำและประทับใจท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความคึกคักผู้สมัครสว.ที่ผ่านเข้ารอบมาอย่างในกล้วยเชิญยิ้มนะคะก็บอกว่ายากมากกว่าจะผ่านด่านมาถึงรอบระดับประเทศดังนั้นวันนี้จึงขึ้นอยู่กับดวงด้านทนายตั้มก็เปิดเผยนะคะว่ากำลังใจมี 100% ค่ะแต่ไม่ทราบว่าจะได้รับเลือกหรือไม่ขณะที่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคะปฏิเสธตอบคำถามสื่อนะคะว่าถูกวางตัวเป็นประธานสว.แล้วเพราะยังต้องรอการคัดเลือกก่อนแต่ระบุเพียงว่ากำลังใจที่ดีที่สุดนั่นก็คือภรรยาของตนเองค่ะนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ขณะที่กกต.นะคะสรุปผู้สมัครที่มารายงานตัวตามเวลาพบว่ามี 2,989 คนค่ะไม่มารายงานตัว6คนจากผู้สมัครที่ผ่านรอบนี้ 2,995 คนด้านนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.นะคะก็เดินทางมาถึงสถานที่เลือกสว.ตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมระบุนะคะว่าภาพรวมสว.ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและหากยืดเยื้อเจ้าหน้าที่ก็พร้อมทำงานแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจะรู้ผลก่อนการจะรู้ผลการเลือกก่อนเวลา 21 นาฬิกาค่ะก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยหลักนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการหยุดพักให้ผู้สมัครได้รับประทานอาหารช่วงเที่ยงนะฮะโดยประมาณนะครับแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงก็จะมีการจับฉลากแบ่งสายแล้วก็มีการแจกเอกสารแนะนำตัวสว.3ให้ผู้สมัครรอบบ่ายทุกท่านได้มีเวลาศึกษาประมาณ1ชั่วโมงภาคบ่ายเข้าใจว่าตั้งใจว่านะครับจะจัดเริ่มประมาณบ่าย2ครึ่งและคาดว่า2ชั่วโมงครึ่งก็น่าจะเสร็จนั่นคือประมาณ5โมงอันนี้เราก็เผื่อเวลาว่าอาจจะมีประเด็นที่ต้องมีการจับฉลากในบางกรณีซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาแง่กระบวนการบ้างนะครับสรุปแล้วก็คิดว่า5โมง5โมงครึ่ง6โมงน่าจะแล้วเสร็จครับสำหรับภายในอาคาร Impact Forum อาคาร4ซึ่งเป็นสถานที่เลือกสว.นะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2โซนค่ะโดยโซนแรกเป็นพื้นที่สำหรับการเลือกสว.ระดับประเทศรอบแรกมีการแบ่งพื้นที่เป็นล็อกมีแผ่นกั้นออกเป็น20ห้องตามกลุ่ม20กลุ่มอาชีพค่ะโดยการเลือกในรอบแรกของแต่ละกลุ่มขณะนี้นะคะบางส่วนผ่านไปได้ด้วยดีโดยจะเลือกเหลือกลุ่มละ40คนใน20กลุ่มอาชีพหรือประมาณ800คนค่ะผ่านเข้าไปสู่การเลือกรอบที่2ซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายจากนั้นในส่วนที่2ของฟอร์นะคะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับจับสลากแบ่งสายในรอบที่2ค่ะเพื่อที่จะเลือกไข้โดยผู้สมัครจะส่งตัวแทนจับสลากแบ่งออกเป็น4สายประกอบด้วยสายกอไก่ขอไข่คอควาย
และงองูซึ่งผู้สมัครจะเลือกกันเองได้ไม่เกิน5คนแต่จะเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตัวเองไม่ได้จากนั้นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด10ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในอาคาร Impact Forum นะคะมีการเตรียมการอำนวยความสะดวกทุกอย่างอย่างครบครันค่ะโดยมีอุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารคอมพิวเตอร์และหากผู้สมัครผู้ใดนะคะลืมบัตรประชาชนหรือบัตรคล้องคอก็สามารถทำใหม่ได้ภายในสถานที่เลือกได้ทันทีค่ะรวมถึงสถานที่สำหรับฝ่ายสืบสวนของสำนักงานกกต.เพื่อติดตามบรรยากาศการเลือกสว.อีกด้วยตลอดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศครั้งนี้นะคะประชาชนสามารถเดินทางมาที่ Impact Forum อาคาร4ได้ตลอดเวลาจนจบการคัดเลือกค่ะเพื่อเฝ้าสังเกตการหากพบเบาะแสผู้กระทำผิดนะคะหรือละเมิดกฎหมายเลือกสว.ให้แจ้งไปยังกกต.หากเบาะแสนั้นมีประโยชน์นะคะจะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดถึง1ล้านบาทด้วยค่ะส่วนการรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีนะคะได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากภูธรภาค1 160นายค่ะในขณะเดียวกันมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะในการดูแลโดยรอบอาคารอีกด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะเราก็พบว่ามีน้องนักเรียนนักศึกษานะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกสว.ครั้งนี้ด้วยค่ะโดยเป็นอาสาสมัครในการบอกเส้นทางแก่สมาชิกกับผู้สมัครสว.อีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมจากอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีค่ะค่ะขอบคุณคุณจารุณีปิริดีนะคะจาก Impact Forum เมืองทองธานีก็สามารถติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของทีวีช่อง16เลยนะคะคาดว่าจะรู้ผลก่อน 3:00 วันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ